็อกทันจิโร่1:6ถ้าทุกคนได้ฟังราคาทุกคนจะแบบเราเกือบไม่ได้แกะค่ะทุกคนเราไปดูภาพรูปหรือว่าเฮ้ยมันแตกต่างๆเหมือนเห็นอะไรบางอย่างราคาอยู่ที่ไม่พูดเพราะว่าปกติเนซึโกะก็จะไม่พูดแต่ไม่ได้ทุกคนคะที่วันนี้ตั้งชุดเนซึโกะมานะคะเพราะว่าเราจะมาเห็นจากปกคลิปแล้วแหละเนาะเราจะมาอันบ็อกซ์ทันจิโร่1:6เย้ก็คือกล่องค่อนข้างใหญ่นะตั้งกะว่าเดี๋ยวตั้งแกะเสร็จตั้งก็จะเข้าไปอยู่ในกล่องนะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่ากล่องเนี้ยคือรอคอยมันนะไว้ตั้งแต่ประมาณธันวา2020ทุกคนนี่2022แล้วนะก็คือประมาณแบบปีครึ่งได้นะคะเราก็เลยจะมาแกะกล่องกันค่ะถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับตังๆ Channel ด้วยนะคะก่อนที่เราจะมาจุดนี้เนี่ยเราเกือบไม่ได้แกะค่ะทุกคนเราไปดูภาพถุงมือก็ไม่มีแล้วที่ข้างหนึ่งเนี่ยhours later ว้าวด้วยแรงกายและแรงหนุ่มๆทั้งหลายก็คือสามารถแกะมาได้จุดนี้นะคะต่อไปต่างๆก็จะแกะน้องต่อส่วนเรื่องราคานะคะถ้าใครอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวต่างๆจะบอกหลังจากแกะเสร็จแล้วนะถ้าทุกคนได้ฟังราคาทุกคนจะแบบฮะอย่างนี้เลยเพราะตอนต่างเห็นราคาต่างก็แบบเฮ้ยใช่หรอจริงหรอซึ่งโมเดลอ่ะก็คือรูปนี้เลยนะจะเป็นทันจิโร่นะคะใช้แบบว่าปานตะวันปกติทันจิโร่เขามี2ปานนะคะก็คือปานแดงกับปานดำเอ้ยไม่ใช่มีปานมาลีกับปานตะวันนะคะซึ่งนี้ก็เป็นการใช้แบบว่าปานตะวันเราสั่งจากแฟนตาซีสตูดิโอนะคะแทนแน่ในกล่องก็คือมีกล่องอีกทีนึงนี่ลองเข้าไปในโลกของความเป็นจริงทันจิโร่มันจะไปสะพายไหวได้ยังไงอ๋อแต่เขาบอกว่ากล่องคือกล่องที่แบบเบามากใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่านี้มันแบบเท่าของจริงเลยหรือเปล่านะแต่ว่าของมันประมาณ1:6นะทุกคนก็ใหญ่อยู่นะ1:6เนี่ยขึ้นตัวใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวนะพี่มันต้องเราต้องนอนก่อนใช่ต้องนอนเนาะไม่ใช่อ๋อเอากล่องมันนอนหรือมันต้องเกาะแกะแบบนี้เหมือนคอมปะเอาเลยฮะพี่มาแล้วเหมือนทำคลอดเลยตอนนี้หัวออกมาแล้วคะตอนนี้อ๋อลังไว้พี่ลังไว้ใช่ใช่ลังไว้พี่ดึงเลยระวังเอ้ยฉันจะได้เจอพี่ชายของฉันแล้วเจ้าดังโอ้ก็เล็กเหมือนกันนะเนี่ยมันมีของอีกที่ข้างบนเล็กอ๋อเล็กกว่าที่คิดไว้นิดนึงหรอที่ดังคิดว่ามันจะใหญ่แบบใหญ่กว่านี้อ่ะผมเท่ากันผมว่ามันเท่ากันเลยนะเอออาจจะเท่ากันโอเคค่ะไม่แน่นะพี่มือไม้สั่นออกมาปุ๊บเทียบสเกลเนี่ยเท่ากันเลยนะพี่น่าจะเท่ากับตอนนี้แหละเห็นแต่กล่องมันดูแบบใหญ่มาก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 เรามาดูน้องท่อนล่างว้ายน้องไม่มีหัวนี่ก็คือเป็นรูปร่างนะคะแต่ว่าจริงๆมันน่าจะแบบเอียงๆแบบนี้นี่อันนี้คือแบบว่าดูดีเทลวิดีเทลเขาดีเลยนะเป็นแบบว่าผ้าคลุมใช่ไหมคะก็จะมีแบบว่าตะปุ่มตะป่ำเป็นแบบว่าเม็ดอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ได้ดูเหมือนผ้าจริงขนาดนั้นนะแบบคือเคยเห็นอันที่มันแบบโคตรเหมือนผ้าอันนี้อาจจะแบบยังไม่ได้เหมือนผ้าขนาดนั้นแต่ว่าก็มีการใส่ดีเทลแล้วก็มีแบบรอยเลอะๆอะไรแบบนี้นะคะแสงและไฟประมาณนี้มีแบบผ้าพันข้อเท้าอ้าวน้องเท้าอันนี้คือมันหลุดหรือว่าเฮ้ยมันแตกจ
คืออะไรเท้าไงเหมือนไอ้วันนั้นเลยที่เปิดกล่องลูฟี่แล้วนิ้วหักอันนี้เท้าหักเห็นปะเข้ามาซูมเร็วไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเท่าที่คุยกับตอนซื้อเขาก็บอกว่าส่งเคลมได้นะเรามีวิดีโอหลักฐานแล้วจะส่งใช่ค่ะหนูไม่ได้ดำหักนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาฐานออกมาก่อนแล้วกันหนูว้าวเฮ้ยแต่งานเขาสวยอยู่นะถ้าทุกคนได้ฟังราคาทุกคนจะแบบตกใจโค้งไหนอ่ะใช่ไหมโค้งข้างหน้าสวยอยู่นะได้แล้วเอาเลยเหยียบเข้าไปเลยขยายข้อชุดครึ่งต่อไปอันนี้คือรูตรงนี้รูตรงนี้ก็คือรูตรงไหนวะข้างหลังเหรออ่ะงั้นเราวางไว้ก่อนเรามาอีกอันหนึ่งตอนนี้คือเรามีวงใหญ่แล้วถูกไหมแล้วก็ตวัดมาหางอันนี้ก็คือเหลืออันนี้กับอันนี้เสื้ออันนี้น่าจะเป็นอันเล็กมันต้องอยู่ข้างนอกอย่างนี้รูอันนี้มีแม่เหล็กนี้หารูไม่เจอคือตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถใส่น้องไฟ2ตัวนี้ได้นะคะแต่ว่าเราจะลองใส่ทันจิโร่ก่อนว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะมีแม่เหล็กได้ลูกเซล่าแล้วโอเคใส่หัวเขามีมาให้สองหน้านะต่างๆเหมือนเห็นอะไรบางอย่างต้มหูขาดข้างนี้นะคะมีต้มหูค่ะข้างนี้ไม่มีค่ะอีกแล้วแต่นี้คือมันค่อนข้างแบบเล็กแบบเล็กมากๆจริงๆอ่ะแต่ว่าเขาให้หน้ามาเผื่อสองหน้านะทุกคนมีหน้าแบบหน้าเจ็บๆใช่ปะหน้าเจ็บแต่หน้าไม่เจ็บอันนี้คือต้มหูยังอยู่ครบสองข้างจริงเสื้อนี้ก็จะเป็นหน้าเดียวกับอันนี้นะคะส่วนไออันที่หักมันจะเป็นแบบว่ากัดฟันแล้วก็แบบมีเลือดออกมาอะไรอย่างนี้อ๋อฝั่งนี้เนาะโอ้เหนื่อยใช่เวลาเราใส่มันก็จะแบบมีแม่เหล็กดูดนิดนึงนะคะนี่เรียบร้อยแต่ว่าเขาให้แขนมาเผื่อด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นข้างที่จับดาบนะคะโอเคแล้วก็มีน้องดาบงั้นเราเอาอันนี้แล้วกันโนเท่กว่าหรือจะให้เหมือนอันนี้เอามาดาบดำก็ได้โลเลอย่างนี้หรอถูกปะถูกขอเลื่อนมาไว้บนโต๊ะนะทุกคนแล้วก็เอาทันจิโร่ออกก่อนนะคะเพราะเรารู้สึกว่าการที่แบบมีทันจิโร่อยู่แล้วจะใส่อันเนี้ยมันแบบยากนี่เห็นไหมเมื่อกี้มันมีน้องอยู่ไงเราก็จะแบบใส่ยากนิดนึงนะคะเอ้ยอุ้ยแต่แง่งนี้ดูแบบว่าหลุดง่ายมากเลยถูกใช่ไหมแหละถูกแต่ตรงนี้มันก็จะเป็นแม่เหล็กอยู่นะแล้วก็เอาน้องกลับมาหรือมันต้องใส่น้องก่อนแล้วใส่น้องก่อนไหมทำไมตัวก่อนมันยังไม่ยากขนาดนี้เลยวะเราใส่น้องก่อนโอเคแล้วก็อันนี้มันเป็นฉากตอนที่แบบว่าใช้ปราณตะวันในการตัดหัวแมงมุมตั้งไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเลียวซึ่งอสูรตัวนี้ก็คือเหมือนอสูรที่แบบว่าถูกเป็นเหงาปะใช้ชีวิตอย่างเหงาก็คือเป็นช็อตที่แบบว่าใช้ท่าแล้วก็ตัดหัวอสูรออกมาได้นะคะปรับเขาให้นี่แล้วก็มีหินอันนี้ก็คือตรงนี้ตอนนี้เรามีความสูญเสีย2อย่างนะคะก็คือต้มหูน้อง1ข้างแล้วก็ขาของน้องเมื่อกี้น้องกายบอกว่าเขามีดาบมาให้อีกอันนึงเป็นดาบที่หักก็คือเลือกได้นะคะว่าอยากจะใส่เป็นตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขียนว่า Fantasy Studio นะคะก็คือเป็นเหมือนเหรียญที่ให้มาซึ่งมีทั้งหมด488ตัวนะและเราเป็นตัวที่80ค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยนะงดงามนะถึงแม้ว่ารู้สึกว่าน้องขาขาดไปก็ตามนะคะแต่ว่ายังสวยไม่เสร็จค่ะเพราะว่านี่เขามีแบบว่าไฟ LED ให้ด้วยนะเราจะมาลองต่อกันนะคะตัวต่อมันจะอยู่ตรงตูดข้างหลังนะทุกคน
โอเคค่ะหลังจากนั้นก็คือเสียบปลั๊กวึบเขาฮะงัวแล้วนี่เขาก็มีแบบว่าดีโหมดนะแบบว่าจะเพิ่มแบบเร็วขึ้นช้าลงหรือว่าแบบสว่างมากขึ้นสว่างน้อยลงดีโหมดสายขาดตรงนี้อ๋อลืมก็ว่าทำไมวะอันนี้คือโหมดแรกนะคะโหมดที่สองอุ้ยมันสวยอ่ะคือแบบยิ่งอยู่ตรงตังตรงเนี้ยใช่ป่ะคือด้วยความที่มันเป็นเรียวแบบเนี้ยตังว่าเขาน่าจะแบบฝังไฟเรียวอย่างนี้เลยป่ะคือมันดูเป็นเส้นอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเห็นเป็นแบบสันหลังมังกรน่ะเป็นแบบสันหลังมังกรยาวมาแบบนี้เลยเออเดี๋ยวโหมดต่อไปนะคะมังกรจะพ่นไฟออกมาอันนี้เหมือนแบบฟ้าผ่าเปียง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 แล้วมันก็ปรับแบบว่าช้าเร็วได้นะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยก็รู้สึกว่าใจแป้วอ่ะเข้าใจคำว่าใจแป้วไหมทุกคนพอมันเห็นอะไรหักสักอย่างหนึ่งก็แบบใจแป้วก็สรุปว่าหักไป2อย่างก็คือมีเท้าเนาะแล้วก็ต้มหูนะคะซึ่งต้มหูมันแบบมันเล็กมากอ่ะก็คือแบบเออยากมากที่จะแบบคงอยู่หรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่นี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะกับทันจิโร่1ต่อ6จ้าคิดว่าเท่าไหร่คอมเมนต์มาด้านล่างไหมคะแต่ว่าก็เดี๋ยวก็จะเฉยอยู่ดีแต่ก็อยากให้คอมเมนต์ไงเออสำหรับพี่ทันจิโร่คนนี้นะคะราคาอยู่ที่ 9,900 บาทค่ะถูกไหมก็คิดว่าแพงกว่านี้เออตอนแรกเพราะว่าด้วยความที่เออมีไฟด้วยเป็นเรซินแบบว่าใสๆอะไรแบบนี้มีทะลุโปร่งแสงได้นะคะก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นแบบหมื่นอัพแบบหมื่นต้นๆหรืออะไรแบบนั้นนี้นะแต่ว่านี่ก็คือ 9,900 ก็ได้อยู่นะแต่ว่าก็พรีออเดอร์นานนิดนึงนะคะประมาณปีครึ่งและนี่ก็คือการรีวิวนะคะพี่ทันจิโร่1ต่อ6ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับตังๆ Channel ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่จริงๆมีอีกตัวนึงที่เราพรีออเดอร์ไว้ก็ประมาณแบบว่าเกือบ2ปีแล้วเหมือนกันกด Subscribe เอาไว้นะคะจะได้เห็นว่าอีก1ตัวที่พรีออเดอร์ไปคืออะไรบอกเลยว่านี่ก็น่ารักมากๆเลยรอติดตามนะคะบ๊ายบาย